คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่สาวสวยสุดฮอตนะคะอย่างแอนโทนีโอโพซิลค่ะที่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังจากที่เธอได้พูดถึงเรื่องราวที่ดีไซเนอร์ไม่ให้ยืมชุดค่ะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตอนที่เธอยังมีชื่อเสียงไม่มากนักค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าให้แฟนนางงามตามขุดเลยนะคะว่าดีไซเนอร์คนไหนที่แอนโทเนียพูดถึงในรายการหนึ่งว่าไม่ให้ยืมชุดจนถึงขั้นที่ตัวแม่อย่างชมพู่อารยาซึ่งเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เนี่ยก็ยังออกอาการเดือดแทนเลยล่ะค่ะล่าสุดฝั่งของแอนโทเนียนะคะก็เลยออกมาเบรกดราม่าบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าร้ายใครเพียงแค่อยากบอกให้เป็นการเตือนสติว่าเส้นทางนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าพอยที่แอนจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามจะมีคนที่ไม่สปอร์ตเราที่สปอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วนี่คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงก็อยากให้เป็นอินสปิเรชันแล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนพุชตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่สปอร์ตหรือไม่สปอร์ตซึ่งเรื่องของโอ้ชุดไหนไอ้ร้านไหนชุดไหนคือแอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะมันคือในอดีตแอนไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปด่าหรือว่าไปอะไรค่ะนี่คือมุมมองของแอนไม่ได้เคยหวังดีกับหวังไม่ดีกับใครเลยถ้าอยากร่วมงานก็ยินดีมากๆเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ควรที่จะแค้นเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขแสดงว่าเราไม่ได้ติดใจกับไม่ได้ติดอะไรเลยถึงที่เป็นเรื่องเพราะว่าแม่ชมกับพี่หนุ่มอยากรู้ว่าเป็นหรือเปล่าใช่แต่ว่ายังไม่ได้บอกด้วยนะคะไม่ได้บอกทำไมเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญก็ต้องบอกว่าสวยทั้งภายนอกภายในแล้วก็ทัศนคติดีมากๆเลยนะคะสำหรับแอนโทเนียโพซิลค่ะ